ต่อกันที่อีกหนึ่งชนิดกีฬาครับจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยรายการชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2567เป็นสนามที่4นะครับแข่งขันกันเนี่ยครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้16-18สิงหาคมที่สนามเวโลโดรมกกท.หัวหมากนะครับโดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์วารินตันสุภสิริประธานอนุกรรมการฝ่ายแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีครับและสำหรับการแข่งขันElimination รุ่นประชาชนหญิงแชมป์เป็นของสิบเอกหญิงสุภักษรนันตนะนะครับนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับตามด้วยสิบตรีหญิงกัญญรัตน์หนอแก้วจากทีมชาติไทยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันและที่สามเป็นณัฐพรอภิโมทจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่ส่วนในรุ่น Elimination ไม่เกิน23ปีชายพลวัตสกุลธนาภูมิทีมฟิชแมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลกได้แชมป์นะครับตามด้วยนันทกรนนทแก้วจากฟิชแมนเฟรนด์วัดดงน้อยและที่3เป็นธนวัตรแสนตาจากทีมรู้ใจอินชัวรันส์ครับส่วนโปรแกรมในวันพรุ่งนี้จะเริ่มชิงชัย7โมงเช้า16รายการครับ